เรื่องดำดงเมื่อวานดำดงการดีมันเกิดขึ้นยังไงบ้างอ๋อก็คือผมมีคอนเสิร์ตอยู่แล้วเนาะทีเนี้ยคือผมก็มีโอกาสได้ทาบทามแล้วก็ดูเขาอยู่แล้วเป็น FC เขาอยู่แล้วผ่านๆอยู่แล้วแต่ว่าคิดอยู่แล้วเขาจะเข้ามาแต่มันอาจจะบังเอิญที่แบบเกิดเรื่องราวอะไรอย่างงี้เนาะครับผมก็เลยประสบจังหวะพอดีก็คอนเสิร์ตเมื่อคืนก็สนุกครับสนุกมากน้องได้มาพูดคุยหรือว่าปรึกษาอะไรกับอุ๊ยเมื่อวานเข้ามาเขาจะเป็นหน้าเศร้าๆเวลาพูดเหมือนเขาจะร้องไห้ตลอดเวลาก็ถามว่าโอเคไหมเพราะว่าเนี่ยเราต้องแสดงการแสดงกันแล้วนะแต่ว่าสีหน้าเขาค่อนข้างที่จะเศร้ามากๆก็เลยถามก่อนเขาบอกโอเคก็เลยให้กำลังใจเขาครับก่อนขึ้นซ้อมเขาบอกไหมคะคนใกล้ตัวเขาบอกจะเป็นภาวะซึมเศร้าอะไรที่ก่อนที่นี่ค่ะตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าพอมาสัมผัสตัวเองแล้วเขามีความเศร้าอยู่ตลอดเวลาเขาจะมีความเศร้าไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เนาะแต่ว่าเราก็แค่บอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะฉันก็เจอหนักเหมือนกันช่วงนี้แต่ว่าเธอก็น่าจะหนักต่อจากฉันเลยเธอต่อจากขาฉันเลยแบบนี้ก็เลยให้กำลังใจเขาก็รู้สึกว่าดีขึ้นแต่เวลาแสดงเขาเต็มที่นะดูไม่ออกว่าเขาเศร้าเลยใช่แต่พอจบโชว์ปุ๊บเขาจะมีความเศร้าของเขาอีกแล้วซึ่งตัวบิ๊กเองก็คือรู้สึกได้หรือสัมผัสได้เลยว่าเขายังมีเรื่องปมในใจเครียดอยู่กับใช่ไหมสำหรับตัวบิ๊กเองในมีน่าจะมีเขาน่าจะกังวลแหละเพราะว่าเมื่อวานฝั่งของพี่ทางพี่สันลามเนาะเขาก็มีแถลงการเหมือนกันแต่ว่าเราก็บอกอย่าเพิ่งฟังอะไรนะทำงานก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะเครียดอะไรแบบนี้เขาก็ไม่ได้ฟังเพราะเขาเตรียมซ้อมอยู่แต่หลายคนบอกว่าอุ้ยโอกาสมันเหมือนเข้ากันได้ดีวันนี้ก็แถลงข่าวนี่ก็จัดคอนเสิร์ตมาดีเลยแต่คอนเสิร์ตผมเตรียมเป็นเดือนแล้วนะไม่ได้ตอบก่อนใครจัดให้ชนกันไม่แต่ว่าบางเอิญเขามาชนกันพอดีแต่ว่าคอนเสิร์ตผมมันมีอยู่แล้วแล้วการทับทางไงบิ๊กหลายคนบอกอุ้ยมันบังเอิญไปหรือเปล่าพอเหมาะมาเจาะไปหนูตัวบิ๊กเองอ่ะได้ทับทางมาก่อนหน้านี้แล้วเปล่าหรือว่าเพิ่งจะไม่ได้ถามพี่ทับทางก่อนที่มันจะเกิดเรื่องวันที่27เมษายนมั้ยหรือว่าบอกกับว่ายังไม่ได้ติดต่อไปแต่แรกแต่เรารู้จักกับคุณแม่คนที่แบบดูแลเราอยู่บอกว่าแม่เห็นเขามีปัญหาเขาว่างมาช่วงนี้มาไหมล่ะถ้าเกิดเขาไม่อยู่คือก็ว่างแล้วเนาะเรามองว่าเขาน่าจะว่างหรือน่าจะแบบอยากจะได้งานอะไรเงี้ยมาไหมล่ะอะไรเงี้ยเขามาได้นะก็เลยมาเลยครับแต่ถามว่าตกลงกันในระหว่างมันถามว่าจริงตกลงกันจริงอยู่ครับผมแต่ว่ามีแผนอยู่แล้วใช่มันก็เลยจริงในพาร์ทของเขาเราเพิ่มเข้ามาไหมหรือว่ายังไงพาร์ทของที่เขาโชว์เมื่อวานอ่ะเป็นเพิ่มก่อนนั้นเนี่ยบิ๊กเริ่มรู้แหละว่าบิ๊กมีคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าพาร์ทเนี้ยมันเป็นเขาตอนแรกวางคอนเซ็ปต์ไว้ว่าจะให้เป็นตัวเขาเองก่อนที่เขาเป็นดำดงก็เลยไม่อยากเขาก็ไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมีคอมเมนต์ฟังนั่นนี่นู่นใช่ไหมเราก็เลยงั้นเปลี่ยนเป็นแก้วหน้าม้าเราไม่รู้เราไม่ได้ดูแล้วอะไรแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าโอ้ไม่เอาดีกว่าเอาอื่นบิ๊กไม่กล้าที่จะใช้ตัวละครดำรงมาขึ้นเวทีใช่เพราะเราถือว่าเราก็ให้เกียรติสถานที่เก่าเขาด้วยนะครับเพราะส่วนตัวผมกับพี่สลามก็รู้จักกันอยู่แล้วครับก็เลยให้เป็นเมื่อคืนเป็นกินนารีเล่นน้ำเป็นมโนรากินนารีเล่นน้ำจริงๆการโชว์เขาได้มีการคุยรุ่นไหมว่าอยากเป็นโชว์แบบไหนหรืออยากจะใช้ดำดงไหมหรือว่ายังมีการถามคุยครับแต่ว่าเหมือนเขาจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่คือเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็ให้เกียรติคือเขาให้เกียรติทุกคนเลยนะเขาบอกว่าเขาไม่อยากไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมีปัญหาใครเลยขอเป็นตัวที่มันใหม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไม่เคยทำจะขายอะไรดีเพราะเขาเป็นคนตลกเนาะก็เลยงั้นก็เลยให้เขาเป็นนี่แหละเล่นน้ำกินนารีเล่นน้ำนี่แหละครับแล้วพอบิ๊กเอาเขามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็มองว่าเอ้ยหรือว่าบิ๊กอาจจะคือเขาเรียกว่าต่อยอดในการที่แบบว่าชักชวนเขามาอยู่ในค่ายแบบเรื่องนี้ยังไงเกี่ยวมิวสิกเรามีที่ว่างให้กับนุ่นเขาเห็นเขาพูดเยอะว่านุ่นจะไปอยู่กับเธอเหรออามันมีสองกระแสนะถ้าเกิดเธอไปฉันจะเลิกติดตามเธอถ้าเกิดเอาไปสิฉันจะไปซัพพอร์ตเพิ่มเราไม่ได้มองอะไรเรามองแค่ว่าเขามาทำงานเขาทำเสร็จเขาก็กลับบ้านแต่ว่าอนาคตมันก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะคือผมไม่ได้มองว่าจะอยู่ไม่อยู่แต่ว่าถ้าอนาคตเขาอยากมาอยู่ก็ต้องดูไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาเป็นลิเกมาก่อนเราเป็นออกคอนเสิร์ตหมอลำเป็นค่ายเพลงด้วยแล้วเขาก็จะเป็นเน้นพูดภาคกลางเราเป็นเน้นอีสานเป็นหลักขนาดคุยกันไม่รู้เรื่องเลยแล้วตอนนี้ในใจบิ๊กมีโอกาสเคยได้ร่วมงานเขาแล้วเขาโอเคเต็มที่กับงานเราอย่างเงี้ยเคยแบบมีความคิดที่อยากจะชวนเขามาไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทาบทามอะไรอย่างเงี้ยคือความรู้สึกผมเองน่ะถามว่าอนาคตมุมบิ๊กอะอนาคตก็มีสิทธิ์ถ้าเขาอยากมาอยู่คือเราเป็นค่ายเพลงที่ไม่ปิดกั้นใครอยู่แล้วปัญหาส่วนตัวแต่มาอยู่ที่นี่คือทำงาน
ก็อนาคตอาจจะเป็นไปได้แต่ตอนนี้คือยังไม่มีโครงการครับแล้วพี่ได้ถามเขาไหมว่าแต่ละแบบมีคนชวนเขาไปอยู่นู่นนี่นั่นเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาเท่าที่ดีเขาสัมภาษณ์ก็ประมาณว่ามันมีลิเกียคณะอื่นทาบทามในวงการลิเกียเขาก็จะทาบทามไปอยู่แต่เขาประมาณว่าเขายังไม่พร้อมไปที่ไหนเขาขอเป็นศิลปินอิสระก่อนอะไรแบบเนี้ยครับอย่างที่แจ้งว่าถ้าเขามาร่วมใหม่กับเราเราก็พร้อมที่จะเปิดพาร์ทในช่วงที่เป็นลิเกเออเป็นแบบพร้อมไหมได้นะเพราะว่าผู้จัดหลายๆคนก็ยังถามมาอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเอาลำดงมาขึ้นรับเชิญไปทีจ้างต่างหากได้ไหมอะไรเงี้ยก็ยังมีครับแล้วอย่างว่าถ้าเขามาร่วมเนี้ยบิ๊กจะเอาดำดงมาด้วยหรือว่าบิ๊กจะเอาแค่นุ่นมาแล้วเปลี่ยนสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาใหม่เรามองว่าเอาตามที่เขาอยากเปลี่ยนดีกว่าแต่ผมก็มองว่าคนดูเขาชอบอันใหม่ๆเนาะอันเก่ามันก็ซ้ำอยู่แล้วเราลองอันใหม่ดูก็ได้เพราะเขามีความสามารถอยู่แล้วทำอะไรก็จะปังนี่พอเอานุ่นมาเรากลัวจะมองหน้าสอนรามไม่ติดไหมคนคิดว่าเราต้องแบ่งแล้วเราเลือกแล้วว่าตรงนี้เรากังวลไหมก็แอบคิดอยู่เนาะว่าเออเขาจะกวดเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมน่าจะไม่กวดหรอกเขาน่าจะรู้ว่าการทำงานเนาะยังไงแต่ยังไม่ได้คุยกับเขาเลยนะแล้วเราไม่รู้หรอยังไม่ได้คุยกับเขาว่าอะไรยังไงแต่ว่าก็คือยังไม่ได้คุยใช่ไหมใช่ตอนที่บิ๊กคาบทามตัวดำดงนู่นอะไรเงี้ยมีโอกาสได้มีการโทรหรืออะไรเงี้ยเข้าไปคุยกับสอนรามบ้างยังอะไรอย่างเงี้ยยังอันนี้พูดตรงว่ายังเลยครับผมเพราะเราติดต่อหลายผ่าน1 2 3โดยที่เราไม่ได้ถ่ายตรงครับแล้วหลังจากนี้ไหมครับจะมีโอกาสหลังจากนี้ก็จะพูดคุยกันอยู่ครับเพราะว่าเพิ่งเลิกจากคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้เพิ่งเจอดำดงเมื่อคืนนี้แล้วก็นั่งรถมาถึงนี่เลยแล้วไม่มีอะไรยังไม่ได้นอนเลยแต่คืนนี้น่าจะโทรหาเขาอยู่ที่ถามคืนนี้ค่าเหนื่อยก็แพงไหมค่าเหนื่อยก็นั่งรถกรุงเทพไปขอนแก่นแพงดำดงหรอคือเอาตรงเขาอาจจะไม่เรียกร้องค่าตัวแต่ว่าผมคือเขาไม่เรียกร้องค่าตัวนะเขาอาจจะมาแบบอยากมาลองหรือเปล่าอะไรเงี้ยมาปล่อยใจปล่อยจอยนี่หรอปล่อยจอยเขามาฟรีหรอก็อาจจะมีค่าน้ำมันเล็กน้อยแต่ว่าผมไม่ดูแลนะคือมันมีคือทางบริษัทใช่คือมีผู้ใหญ่เราอ่ะดูแลอยู่แล้วเรื่องนี้คือผมไม่รู้ค่าตัวเขาเท่าไหร่เอาตรงว่าหลายคนว่าเราเป็นพ่อบุญทุ่มก็คือในมาในช่วงที่เขากำลังแบบมันตัวเลขมันสูงขนาดนั้นนะก็เขาเป็นที่แรกที่เปิดใช่ถูกไหมล่ะเออก็ถึงเลขบอกเป็นที่แรกที่เปิดไงหลายคนผมไม่รู้ค่าตัวเขาจริงๆนะอันนี้จริงครับไม่รู้จริงแต่มันคุ้มค่ากับการที่เขามาไหมกับสิ่งที่โชว์ไปเมื่อวานกับการไลฟ์สดเมื่อวานมันดีแอบสงสารอยู่นะว่าเออเอาเขามาทรมานหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็อยู่ในช่วงที่ทำเศร้าอยู่แต่ว่าเออพอขึ้นไปทีปุ๊บเขาก็โชว์เลยว่าเขาทำได้แล้วมีในทีมหรือในวงหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่คุยกับเขาอ่ะมีแผนไหมครับว่าจะร่วมงานกับเขาอีกในบริษัทเราครับเขาก็ชอบกันเยอะอยู่นะเพราะเมื่อวาน FC นางจากกรุงเทพพากันขนกันไปเต็มฮอลล์เลยป้ายไฟอะไรไม่รู้อลังการไปหมดเป็นเต็มฮอลล์ครับ FC ฮอลล์เยอะแสดงว่าอนาคตน่าจะมีการร่วมงานกันอีกน่าจะเกิดขึ้นอีกครับเพราะหลายคนมองแล้วว่ามันเคมีมันไปกันได้เราดีใจมากก็แอบบั่นว่าเอ๊ะเราจะเรียกเขาได้หรือเปล่าแต่เล่นได้ไปก็โอเคแต่สนุกนี่อย่าปล่อยพลาดนะเพราะว่าเราเป็นเจ้าแรกไปคว้าเข้ามานะคือเราไม่มองว่าคว้าใครเนาะเราเอาที่สบายใจครับผมแล้วเราสบายใจที่อยากจะทุ่มไหมครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีหลายค่ายที่ทับทางเขาแล้วก็มีการทุ่มผมมองว่าค่ายเพลงผมยังไม่จำเป็นอะไรที่ต้องทุ่มอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพิ่งเปิดตัวหรือเปล่าเพิ่งเปิดตัวแล้วเราก็ข่าวเราก็ยังมีอยู่ทุกวี่ทุกวันซึ่งเราก็คือประคับประคองเราก่อนประคับประคองตัวเองก่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าร่วมงานกับโปรเจกต์ได้อยู่ครับไหนๆก็พูดเรื่องตัวเองแล้วขอถามเรื่องที่ว่าล่าสุดได้มีการถ่ายรูปกับทนายอันนี้คืออะไรครับพี่ถามปรึกษาทนายเตรียมฟ้องหรือยังก็ปรึกษาครบวงจรครับครบวงจรก็คือหลายๆเรื่องที่แบบมีปัญหาที่มันไม่ชัดเจนเราต้องการความชัดเจนหมายถึงว่าเรื่องของลูกครอบครัวอะไรเงี้ยเราไม่ต้องการชนะใครหรือต้องการไปแย่งชิงอะไรจากใครแต่เราต้องการความชัดเจนแค่นั้นแล้วเป็นปัญหาตอนนี้ปัญหาหลักๆมันขึ้นอยู่กับเรื่องสมบัติเรื่องลูกด้วยสมบัติด้วยแต่เราไม่ได้เอาไปทําเรื่องให้มันแบบเอามานะต้องอยู่กับฉันอะไรเงี้ยไม่ขอแค่ว่าชัดเจนเวลาไปมาหาสู่กันให้มันชัดเจนเพราะว่าตอนนี้มันยังเคลียร์กันไม่ลงตัวมันเป็นโนติสดูแลถูกไหมครับครับสาเหตุจุดตัดสินใจที่ทำให้บิ๊กต้องเข้าพบทนายแบบต้องเอาเรื่องกฎหมายอุ้ยกว่าจะพบก็2เดือนนะพี่2เดือนเราก็ไม่คิดที่จะเจอทนายเลยเพราะมันไม่ใช่ประโยชน์ของเราแต่พอเรามานั่งคิดเอ๊ะเรารู้สึกว่าเราไม่ชัดเจนกับตัวเองแล้วต่างฝ่ายต่างไม่ชัดเจนมากแล้วผมก็เลยโอเคงั้นก็เลยปรึกษาทนายเนี่ยพอถ่ายรูปกับทนายเสร็จแล้วกระบวนการทางกฎหมายมันจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ครับเริ่มแล้วครับฮะยื่นไปแล้วนางบอกยื่นไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ที่ยังไม่เดี๋ยวต้องถามต้องผมยังไม่รู้ว่าถึงขนาดว่าถึงเริ่มแต่ว่าเริ่มแล้วเริ่มทุกอย่างรวบรวมหมดแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ายื่นหรือยังนะเราได้มีข้อเสนอตรงไหนมีข้ออะไรบ้างอัน
ที่เราอยากได้ที่รู้สึกว่าคุยแล้วมันไม่ผ่านเลยต้องพึ่งทนายก็3ข้อที่เขาโพสต์ลงไปก็น่าจะชัดเจนนะทนายโพสต์1เรื่องการปกครองสิทธิ์ก็คือผมไม่ต้องการปกครองเพียงผู้เดียวแต่ผมต้องการมีสิทธิ์มีสิทธิ์ดูแลลูกบ้างอะไรแบบนี้ใช่2ก็เป็นเรื่องของทรัพย์สินที่ควรที่จะบอกกันว่าก่อนหน้านี้คือพูดไปแล้วว่าไม่ได้แบ่งไม่ได้อะไรเนาะแต่ว่าพอตอนนี้กลับมาคิดใหม่ปัญหาดราม่าต่างๆที่มันเข้ามาผมก็เลยงั้นผมขอตัดสินใจใหม่ก็เลยขอชัดเจนเรื่องสมบัติด้วยแบ่งก็ค่อยแบ่งกันทีหลังให้ลูกแบ่งให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งให้ลูกอะไรแบบนี้เพราะกลัวไม่ถึงลูกแล้วอีกเรื่องนึงล่ะเรื่องที่3เป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอหรือเผยแพร่คลิปของบุตรของเราโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าให้พ่อกับแม่ถ่ายแต่เพียงผู้เดียวถ้าคนอื่นจะถ่ายต้องรับอนุญาตก่อนซึ่งถ้าแม่ถ่ายได้เราโอเคแม่ถ่ายก็แม่เขามีสิทธิ์อยู่แล้วเต็มร้อยในตัวลูกเราก็เป็นพ่อก็มีสิทธิ์เราเต็มร้อยแต่คนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่เราต้องมีการพูดคุยกันก่อนเพราะว่าการถ่ายคลิปลูกเรามันเป็นยอดวิวมันเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นมหาศาลอะไรครับที่ผ่านมาไม่เคยพูดนะแต่ตอนนี้ก็ต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรารู้สึกไงว่าก่อนหน้านี้เขาเคยพูดว่าเรื่องส่วนตัวควรจะคุยเป็นส่วนตัวไม่ควรจะคุยเป็นส่วนรวมหมายถึงเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเราสองคนก็ควรคุยกันในบ้านก่อนไม่ควรจะไปมาเผยแพร่เพราะว่าตัวบิ๊กเองได้มีการโพสก็คุยได้ไหมคุยไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องคือคุยไม่รู้เรื่องถ้าคุยเรื่องคงไม่ได้มาไปแบบนี้ใช่ไหมฮะครอบครัวนึงถ้าคุยกันรู้เรื่องยังไงก็มีทางที่จะมาให้คนรู้แต่ในเมื่อครับโค้งมันจะบานปลายไหมคะหลังจากที่แบบบานปลายเรื่องอะไรฮะบานปลายคือกูอ่ะเดี๋ยววันนี้บิ๊กไม่ลงบิ๊กได้ออกมาพูดต่อหน้าสื่อแล้วแหละแล้วเนี่ยกลัวไหมว่าหลังจากนี้จะมีการแบบว่าอะไรยังไงจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกลัวเรื่องราวมันจะจบไหมคนเงียบก็ไม่ใช่แบบคนที่เงียบไม่ได้แปลว่าเขาไม่ทำอะไรนะใช่หลายคนมองว่าเขาเก็บหลักฐานอยู่เอาหลักฐานอะไรเอ่ยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครนะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรผมจบทุกอย่างแล้วผมแค่อยากมีความชัดเจนเรื่องสิทธิ์ของตัวเองที่ตัวเองมีสิทธิ์อะไรได้บ้างไม่ต้องการไปทะเลาะเบาแย้งกับใครเพราะทุกวันนี้กับตัวเองก็ไม่ไหวแล้วบิ๊กแล้วหลังจากนี้ท่านนายเขาแนะนำอะไรตัวบิ๊กบ้างอย่างเช่นก่อนหน้านี้บิ๊กได้มีการโพสอะไรเงี้ยเขาหรือว่าเขาให้พอแล้วหรือให้ทนายจัดการอย่างเดียวเลยเขาก็บอกอย่างว่าไม่ต้องโพสอะไรแล้วเดี๋ยวผมจัดการเองก็คือจะไม่เห็นบิ๊กในการที่จะเรียกร้องอะไรอย่างงี้เพราะบิ๊กยื่นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทนายจัดการหมดแล้วก็ต้องมีถ้าเกิดมีแย่เข้ามาเหมือนล่าสุดที่ผมโพสต์เรื่องการแบบไปหาลูกอะไรเงี้ยแล้วเขามาหาผมแบบพูดทำไมอะไรอีกถ้าไม่มีต้นเหตุผมจะพูดทำไมผมจะเอาเรื่องอะไรพูดได้ผมก็อยู่กับผมไปบันบันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่ไปหาลูกชั่วโมงเดียวโอ้ยเป็นเรื่องเป็นราวรู้สึกว่าไม่โอเคที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเราลูกเป็นคอนเทนต์ใช่ไหมใช่ก็อย่างที่โพสต์ชัดเจนเลยสามารถพูดซ้ำได้อีกว่าเราก็ไม่โอเคจริงๆเพราะเป็นลูกเราบุตรเราถ่ายมาตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องนุ่นส่วนที่ดีเราก็ชมอันไหนไม่ดีเราก็ไม่ดีอันอะไรว่ามันไม่ผ่านเราก็บอกว่าไม่ผ่านครับแม้ทนายมีการไปยื่นแล้วแล้วทีนี้ถ้าสมมติมีการเพิกเฉยต้องขึ้นศาลที่บีก็พร้อมขึ้นศาลไปเคลียร์กันพร้อมตลอดแต่ว่ายังไม่มีกำหนดวันใช่ปะที่เขามาถึงตัวบิ๊กซ่ายังไม่กำหนดเลยเพิ่งยื่นไปไม่อีกกี่วันเองสองสามวันที่เพิ่งคุยทนายไปครับแล้วทางฝ่ายเราเหมือนกันที่จะต่อสู้กับเรื่องนี้ตรงนี้วันผมไม่ได้ไปต่อสู้เขานะผมไปเรียกร้องสิทธิ์ตัวเองเฉยๆผมไม่ได้ต่อสู้ใครเลยเพราะว่าไม่ต้องการไปต่อสู้กับคําว่าคนที่มันเคยอยู่ด้วยกันน่ะคนมันเคยรักกันน่ะไม่ได้อยากไปเป็นศัตรูกับใครแต่ว่าในเมื่อมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ผมเข้าหาลูกไม่รู้เรื่องผมก็ต้องโอเคชัดเจนตั้งแต่พอเกิดเรื่องนี้ไม่ได้มีการเคลียร์ส่วนตัวกันบ้างอย่างหรือว่ายังเลยก็คือพูดคุยอยู่คุยกันอยู่ได้พิมพ์มันจบไม่ลงจบไม่ลงครับจบไม่ลงไม่งั้นในภาพของความเป็นพ่อเรากับสิทธิ์ดูแลลูกนะวันนี้มันเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขากีดกันเรื่องอะไรนะแต่มันก็อย่างที่บอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่เราต้องทำถ้าวันนี้ไม่ทำมันน่าต้องเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการที่มีลูกเหมือนหนังเนาะหนังละครมันยังเห็นอยู่ว่าการที่เรามีลูกมันเป็นอยู่ขั้นกลางเนี่ยถามว่าถ้าเกิดไม่มีลูกนี่เฮาก็บ่เงิดอยู่แล้วบ่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะอยู่ไผอยู่มันอยู่แล้วแม่นบ่ซั่นแต่วันนี้เรามีลูกที่เป็นแก้วตาของใจเราอยู่ตรงนี้ซึ่งคําว่าพ่อแม่มันตัดกันไม่ขาดมันต้องเห็นกันจนลูกโตทําไมถึงต้องสร้างศัตรูทําไมเราไม่ปองรองกันล่ะอะไรอย่างเงี้ยคุยกันไม่รู้เรื่องสิจริงๆนะครับแสดงว่าเราไม่อยากให้ลูกมองว่าพ่อแม่มีปัญหากันขนาดนั้นใช่ไม่อยากให้มองว่าพ่อแม่ต้องมาขึ้นศาลอะไรอย่างงี้เอ้าถ้าไม่อยากให้มองทําไมต้องไปขึ้นศาลล่ะก็ในเมื่อมันทำอะไรยากมันก็ต้องชัดเจนเพราะว่าอนาคตยังไงก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วมีพี่ขอถามความรู้สึกน้องหน่อยสิพอเวลามันเกิดเรื่องเราอย่างพี่
ลูกเราก็โตขึ้นทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเขารับรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เรามีวิธีการคุยพูดคุยกับเขาอธิบายเข้าใจเขาคือเอาจริงทุกวันเนี้ยเรามีสิทธิ์อธิบายให้ลูกฟังได้ไม่ใช่ป่ะไม่ให้ดูไม่ให้ดูปิดไปเลยบล็อกนั้นไม่ชอบพ่อไปถ่ายงานคือพ่อน่ะทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนเอาตรงๆว่าเราเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเนาะเราต้องสอนลูกเราทำก๋วยเตี๋ยวสิลวกเส้นทำเส้นเหมือนเราลูกเราต้องรู้จักทำคอนเทนต์ทำคลิปทำอะไรเราก็ต้องสอนเขาต้องไปทำกับเราอย่างเงี้ยคือบางวันจะบอกว่าผมเอามาทำเป็นคอนเทนต์เนาะก็ยกตัวอย่างว่าพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเขายังสอนลูกเขาลวกเส้นเก็บจานเก็บถ้วยในอาชีพของเขาเราเป็นพ่อเหมือนกันครับแต่ลูกเราเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเขาชอบแต่ว่าวันไหนที่เขาไม่ถ่ายเราไม่ถ่ายนะก็คือเราก็ให้สิทธิ์ในการตัดสินใจของเขาเต็มที่ครับเต็มที่แล้ววันนี้เราอยากให้เรื่องตรงนี้มันจุดให้จบยังไงเรามองไว้เรามองยังไงว่าอยากให้มันลงเอยยังไงนะตรงวันนี้ผมมองว่าทุกอย่างต้องชัดเจนโอเคสมมติการเลี้ยงลูกกันอะไรเงี้ยจันถึงศุกร์คุณจะเท่านี้นะเสาร์ถึงอาทิตย์คุณจะให้นะให้แบบนี้ดีกว่าเราอย่าว่าเธอไปคนนั้นเธอผู้หญิงไปเธอเอาผู้ชายฉันเอาผู้ชายมาผมไม่ทำอย่างนั้นเพราะมันเป็นการแยกบุตรออกจากกันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อเด็กครับก็คือต้องการความชัดเจนหนึ่งชัดเจนฉันจะไปรับลูกนะวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ให้ศาลออกคำสั่งอะไรสิหรือให้ใครออกคำสั่งที่เขามีสิทธิ์ตามกฎหมายอะไรแบบเนี้ยครับก็แสดงว่าที่ผ่านมาเราจะไปรับลูกแล้วคือเราไม่สามารถไปรับได้รับได้แหละแต่มันอาจจะมีความชัดไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้ครับนิดนึงไม่ได้การนี้ใช่ไม่อยู่ไม่บ้างไปนั่นไปนี่โอเคละอ่ะก็ต้องทำให้มันชัดเจนเยอะที่ผ่านมาคอมมิวนิคชันมันมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานมากๆมีไม่กับค่ายเราเองหน้าที่การงานข่าวที่เป็นทุกวันมีงานทุกวันนี้ก็เพราะข่าวไอ้นี้แหละที่มันเป็นแบบนี้แหละใช่ที่ผมมาอยู่ตรงนี้ก็เพราะข่าวไม่งั้นผมไม่ได้มีตรงนี้แต่ว่าไม่ได้อยากมีชื่อเสียงเพราะข่าวอะไรแบบนี้แต่เราก็มี FC อยู่แล้วตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องเป็นราวก็มีคนรู้จักมากขึ้นครับแต่ไม่กระทบงานเราเพราะว่าเราชัดเจนตลอดแล้วเราเป็นคนที่พูดความจริงต้องไม่จ้าพวกที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าเพราะว่านานๆทีจะเจอตัวบิ๊กเข้ามาในกรุงเทพสักทีอะไรเงี้ยคนที่เข้ามาคอมเมนต์เราพูดจาไม่ดีอะไรเงี้ยสำหรับเราจัดการไหมถ้าฟ้องก็คงต้องประมาณหมื่นคนแสนคน ไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะนั่งฟ้องทุกคนอย่างนั้นใช่ปงถึงเรื่องการฟ้องคนคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ก็คือเขาสนใจแล้วนะคือคุณมีคนรู้จักแล้วนะเขาแค่คอมเมนต์มาอย่างนี้ไปไล่ฟ้องเขาเนี่ยผมว่ามันทำมันขำอ่ะที่พูดไปเลยตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่เราตอบกลับภายในโซเชียลเลยแต่ไม่ฟ้องเพราะฟ้องต้องใช้เงินฟ้องด้วยไม่ได้ใช้แค่ฟ้องเฉยๆนะครับอะไรเพิ่มไหมแล้วอย่างนี้ดำเนินการกฎหมายแล้วคนนี้เขากำลังเลี้ยงลูกให้อยู่คุณมองกับคุณป้ากลัวว่าจะมองหน้ากันไม่ติดมีปัญหากันไหมผมว่าถ้าไม่ทำยิ่งมองไม่ติดต้องทำให้มันชัดเจนเลยโอเคนะเราอย่างนี้เนาะเราได้คำสั่งนี้แล้วเราจันทร์ถึงศุกร์เนาะผมมีหน้าที่เสาร์อาทิตย์เนาะจะเป็นแบบสบายใจเลยเนี่ยไม่มีใครแบบว่าคิดไปเองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในวันนี้แค่ต้องการความชัดเจนถูกต้องครับก็วันนี้ที่เราวิดีโอคอลหาเราผ่านใครก็ผ่านป้าแจ๋วเลยครับถูกป้าแจ๋วเลยแต่บางทีลูกเขาโตแล้วเขากดมาเองใช่ลูกเขาโตแล้วเขาก็จะกดโทรหาพ่อเองแต่บางทีพ่อโทรไปเขาก็จะรับสายแล้วเขาจะหันให้ในตะก็จะยื่นให้ในตะเลยอะไรเงี้ยครับมันก็มีอยู่แล้วเหมือนผมอ่ะเหมือนผมสั่งห้ามเขาไหมอะไรนะเขาอ่ะห้าม